สำหรับคมรีแคปวันนี้นะฮะเชื่อว่าหลายคนนั้นจับตามองอย่างมากครับผมสำหรับการเดินทางมาถึงประเทศไทยของทักษิณชินวัตรครับซึ่งหลายคนมองคำว่าคุณทักษิณนั้นนะฮะได้โดยสารเครื่องบินอะไรมาติดตามกับคมรีแคปดีกว่าฮะอย่างที่หลายคนทราบกันดีนะฮะสำหรับคนที่มีเงินมีทองนะครับเรียกว่าอยู่ในขั้นมหาเศรษฐีหรือว่าระดับเศรษฐีนั้นนะครับเขามักจะมีเครื่องบินหรือว่ายานพาหนะส่วนตัวครับเช่นเดียวกับคุณทักษิณชินวัตรครับผมย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยเครื่องบินเจ็ตของคุณทักษิณนั้นนะฮะก็มีอยู่แล้วอีก1ลำครับซึ่งลำแรกนะฮะก็คือรุ่นGlobal Express เช่นกันครับซึ่งมีมูลค่ามากถึง 1,500 ล้านบาทเลยทีเดียวครับซึ่งเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นนะฮะมีสีขาวครับและก็เลขทะเบียนที่น่าสนใจมากครับผมเป็นเลขตอง8หรือว่า888นั่นเองนะฮะอยู่ที่หางเครื่องบินครับต้นหลายคนเนี่ยฮะเรียกชื่อว่า Taki Airline นั่นเองฮะและต่อมานะฮะคุณทักษิณนั้นนะครับก็ได้ซื้อเครื่องบินเจ็ตลำใหม่ครับผมที่มาทดแทนนะฮะ Global Express นั่นเองครับกับเครื่องบินลำใหม่ Gulfstream ครับในรุ่น G650ER นั่นเองฮะโดยมีมูลค่าเนี่ยฮะมากกว่า 2,200 ล้านบาทเลยทีเดียวครับและเครื่องบินลำนี้นะฮะก็เป็นเครื่องบินที่พาตัวคุณทักษิณนั้นมายังประเทศไทยในวันที่22สิงหาคมนั่นเองฮะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสำหรับเครื่องบินรุ่นนี้นะฮะGulfstream G650ER นั้นนะฮะเป็นเครื่องบินที่โดนใจและก็ดึงดูดมหาเศรษฐีหลายคนเลยทีเดียวครับด้วยเหตุผลหลากหลายอย่างครับสำหรับเครื่องบินเจ็ตรุ่นนี้นะฮะข้อแรกที่น่าสนใจก็คือเครื่องบินเขานั้นนะฮะบินได้เร็วเกือบเท่าความเร็วเสียงเลยทีเดียวครับและก็แน่นอนครับว่าทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทางฮะและข้อถัดมานะฮะเครื่องบินเจ็ตรุ่นดังกล่าวนั้นนะครับบินได้ระยะไกลมากถึง 13,800 กิโลเมตรเลยทีเดียวครับสำหรับข้อถัดมานะฮะเพดานบินนะครับสูงมากถึง 51,000 ฟุตเลยทีเดียวครับแล้วก็ยิ่งบินสูงเนี่ยยิ่งนิ่มและก็แถมประหยัดน้ำมันอีกด้วยฮะอีกหนึ่งข้อก็คือประหยัดพื้นที่รันเวย์ในการขึ้นลงของเครื่องด้วยครับและก็เครื่องบินเจ็ตลำดังกล่าวนั้นนะฮะมีเครื่องควบคุมความดังเสียงด้วยครับทำให้เสียงเงียบๆในห้องขณะโดยสารครับต่อมานะฮะมีเครื่องปรับความกดอากาศภายในห้องโดยสารนะฮะอยู่ที่ระดับ 3,000 ถึง 4,850 ฟุตครับช่วยผู้โดยสารนั้นอ่อนเพลียจากการเดินทางน้อยกว่าการโดยสารเครื่องบินพาณิชย์นั่นเองที่น่าสนใจก็คือมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันครับรองรับผู้โดยสารมากสุดถึง19คนเลยทีเดียวโดยห้องโดยสารนั้นนะฮะมีขนาดกว้างและก็สูงเกือบ2เมตรและสะดวกต่อการเดินไปไหนมาไหนในห้องโดยสารด้วยสำหรับเครื่องบินเจ็ตรุ่นดังกล่าวนะฮะได้รับการยอมรับจากวงการการบินเป็นที่ต้องการในตลาดสูงขายต่อมือ2ได้ราคาดีคิวรับเครื่องนั้นต้องรอนานเป็นปีครับและสุดท้ายนะฮะต้องบอกเลยครับว่าเครื่องบินเจ็ตลำดังกล่าวนั้นนะฮะเป็นเครื่องบินที่ปลอดภัยสูงนะครับในปัจจุบันอีก1รุ่นนั่นเองครับนี่นะฮะก็เป็นข้อมูลเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะฮะเกี่ยวเรื่องของการเดินทางกลับประเทศไทยของคุณทักษิณนะครับกับการใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนั่นเองฮะบอกเลยครับว่าเรื่องไม่คมพี่ฟิล์มไม่พูดครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ